เบรกที่3ของเสรีดาม่าย้ําว่าวันนี้เป็นเทปรายการนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากคุยกับอาจารย์เสรีนะครับไปที่ f a c e b o o แ s ตเสรีดามาเนี่ยแหละและข้างล่างจะมีคอมเมนต์าถามคาถามไว้เลยอยากพูดคุยอะไรก็ว่าได้หรือใครที่เจออาจารย์เมาชาที่ระยองเจอกอฟเมาชาที่หวยหินก็ทักทครกันได้ <c oughs> ถ่ายรูปส่งมาหน่อยนะฮะอ่ะเรื่องนี้แหมเมื่อกี้ตอนขับรถมาวันที่อัดเทปเนี่ยขับรถมาเส้นจตุจัก ตรงเส้นที่จตุจกนะักรเนี่ยมันจะมีที่มาจากจากตุจักรนะเส้นหนึ่งที่มันจะอยู่ด้านนอกเพื่อคนจะลงไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS และมีเส้นในจําได้เลยรถปออ,อสาย44เจอะตรงกลางเลยให้คนลง mm hmm. ที่ก็พูดเรื่องรถสาธารณะเพราะอะไร<ม>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถเมย์และบขสเนี่ยเขาประกาศขึ้นค่ารถแล้วนะจ๊ะอาจารย์โดยปรับเนี่ยรถร้อน,นจากเดิม9บาทเป็น10บาทรถเมล์ขสบคจาก6บาท50เป็นอะไรก็ได้ไม่เกิน10บาทรถปรับอากาศเนี่ยปรับ ระยะละ1บาทนะครับเริ่มเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเดี่ยวเขาบอกว่าก็มีการเหมือนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญมั้งให้ตีความนู้นนี้หรือให้สักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นนี้ก็จะถามคือรถสาธารณพวกนี้อาจารย์ขึ้นราคาโครมโครมอ่ะคนก็ยังด่าเรื่องนี้เรื่องบริการ คืออย่างนี้ไอ้เรื่องบริการกับเรื่องราคาเนี่ยอย่ามาปนกันอ่ะเอาเรื่องราคาก่อนเชิญครับอาจารย์ครับเรื่องราคาเนี่ยเวลาที่เขาได้สัมปทา,านเนี่ยเขามีสัญญงสัญญาการว่าภายในกี่ปีให้ขึ้นได้กี่เปอร์เซนต์ต้องอ่านแล้วต้องชี้แจงกันแบบนี้นะอ่ามันเรื่องของเรื่องก็คือคนที่จะขึ้นเนี่ยไม่พูดอืมไม่พูดเข้าใจไหมตั้ตัดตบปากนะนอาจารย์เพราะอะไรปะเพราะแกทําให้คนงงแล้วมันเอาไปเป็น เกมไปหมดเชื่อไหมกอฟบางครั้งนะ้จะพูดที่ <นะ S 2> มันขึ้นเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าสมมติว่าเขาให้5ปีให้ขึ้นเขาเนี่ยได้รับการขอร้องจากรัฐบาลว่าอยากขึ้นก็เลยนิ่งไปก่อนอเสร็จแล้วเนี่ยพอไปทีห้าปีสมมุตินะสมมติกันณ์ถ้าวันมมทีแรก้ให้ขึ้นได้2บาทครับก็ไม่ได้ขึ้นไวไม่ขึ้นพอต่อมาได้ขึ้นสองบาท พอมันขึ้นตรงนี้กลายเป็นขึ้น4บาทอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเลขสมมติไว้เพราะว่าสองบาทก็เป็นสิทธิของเขาในสัญญาอแล้วพออีกสองบาทที่เป็นตัวเลขสมมตินะมันก็อยู่ในสัญญาเขาก็บอกก็สองบาทที่แล้วเขาอุตส่าห์รุบหนวยให้แล้วเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เขาขอใช้เศษเป็นที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่จู่ๆนึกจะขึ้นนะแต่มันเป็นไปตามเวลาในสัญญางั้นต้องฝากคนที่พูดเรื่องเนี้ย คุณพูดแต่ว่าจะขึ้นจะขึ้นโดยไม่มีคืออย่างนี้คนฟังตอนนี้ถ้าไม่ฟังอาจารย์ก็จะงงว่าค่าน้ำมันก็ยังไม่เห็นขึ้นเลยเลยไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เลยแบบเลยเป็นเสียงด่าคือเวลาเวลาที่ก๊อปไปเอาสัมทานจากรัฐบาลนั้นก๊อปต้องรู้ว่าค่าของเงินมันไม่เท่าเดิมก๊อปเคยกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะตอนเด็กๆตอนที่ก๊อปซื้อเองได้โอยห้าบาทเจ็ดบาทก๊อปจำได้ตอนนี้ก๊อปเหลือห้าสิบละจากห้าบาทเป็นห้าสิบจะว่าค่าเงินเปลี่ยนเพราะฉะนั้น คนที่เขาทาทางด่วนก็ดีทํารถไฟฟ้าก็ดีทํารถเมย์ก็ดีครับกอบเจ้เขาเก็บ3บาทไปจนกระทั่งอีก10ปี20ปีเหรอมันไม่ได้เพราะฉะนั้นในสัญญาก็จะเขียนไว้เลยว่าภายในกี่ปีให้ขึ้นได้กี่เปอร<า>์เซนต์พี่ขึ้นโทเวเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก25 25ปัจจุบันที่จ่ายเจเศษก็ว่า1ร้อยหนึ่งเลยอะใช่ไหมล่ะ แต่ที่เจ็ดสิบเนี่ยถามว่าเขาผิดไหมถ้าไปดูสัญญาเขาก็ไม่ผิดทางด่วนคิดขึ้นมาห้าสิบแต่เลอแต่แต่แต่แรกเท่าไหร่พี่ก็จำไม่ได้ละแต่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่พี่รู้นะว่าในบางครั้งบางคราเนี่ยถึงเวลาขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นดังนั้นอะถ้าฟังจากอาจารย์ก็เข้าใจแล้วว่าโอเคมันถึงเวลาต้องขึ้นอันเนื่องจากสัญญงสัญญาแล้วก็วิธีการระหว่างทางขึ้นไป ในขณะที่มันมีสัญญาไหมอาจารย์ว่าแกก็ต้องปรับองค์บริการทุกๆ5ปีอย่างที่แกบริการไม่สามารถเขียนในสัญญาได้หรอกคือก็ก็เขียนว่าให้ดูแลต่างๆนานาแต่เสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมนะบริการไม่ใช่เครื่องจักร mm hmm. บริการเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้ากอฟเจออีติมครับอาจจะดีดีแต่พอเจออีน้อยอาจจะแย่ แล้วจะให้คนที่เขาเป็นคนให้บริการทำยังไงม,มันก็จะมีเรนจ์ของมันนะมันเหมือนเราซื้อของอะต่ำกว่า20เราไม่กล้าซื้อกลัวม,มันไม่ดีเกินกว่า40่สิบเราไม่ซื้อดาแพงไปเพราะฉะนั้นคนมันก็เหมือนกันถ้าเลวกว่านี้เราไม่รับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้เราพอจะรับได้แต่นี่พอจะรับได้เนี่ยกอ็อความพอใจของคนเนี่ยก็อบอาจจะพอใจที่ทติม๋มนะคะ แต่พอเรามาอีน้อยเนี่ยตับกอลรอลอนรับไม่ได้แต่พี่เนี่ยอีน้อยพี่ยังรับได้แล้วแต่ความพี่รับไม่ได้ตต่อีนิ่มมันเป็นเหมือนแบบความพึงพอใจส่วนบุคคลมันไม่รู้จะวัดยังไงเนาะและมนุษย์ก็เป็นคนที่เวลาให้บริการเนี่ยมันมี Variation มันมีการผันแปรเช่นทำมาแล้ว3ชั่วโมงก็จะกันหนึ่งทำแล้วแชั่วโมงหรือเจอคนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งกอลก็มาที่เอซวีทุกวันเนี่ย ก็คิดว่ายามทุกคนเนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่าเออยามบางคนตรงนั้นเลยครับตรงนี้เลยครับยามบางคน<ๆ>เขาก็เป็นยามร้อยเปอร์เซ็นต์คือยืนยามเขาก็งงวะเขาก็ยืนเฉยเฉยอะจะเจาะต้องเจาสิดังนั้นก็อ่ะงั้นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องค่าค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นโอเคการบริการากที่ที่รีพอร์ตออก็ต้องรีพอร์ตไปรีพอร์ตคนที่ไม่ควร นั้นก็ไปอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแต่พี่ไลฟ์ฟังเินเ้ากันครับที่รู้จักกับผู้ว่าขอสปอกคนหนึ่งซึ่งปลดไปนานแล้วนะเข้าเกษียณไปนานแล้วครับที่บ่นเข้าไปเขาบอกว่าอะไรร่องนอาจารย์ไม่เข้าใจเขาทํางานร้อนก็ทํางานเหนื่อยคนร้อนคนเหนื่อยมันก็ต้องมีอารมณ์บ้างจบแต่ว่าไม่ไหวแล้วเนะถ้าเขาถ้าคิดแบบนี้แล้วมันคือผู้บริหาราคิดอย่างนี้ดนะ้พี่พูดอะไรตอโอเคแล้วก็แยก กูไปพิโทกตอนนี้ประเด็น,นยืงอยี้พอมันมีการขึ้นขึ้นมาปุ๊บไอ้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะักอสอกอ,อกขึ้นรถตู้รถสองแถวซึ่งไม่ได้เกี่ยวขอสอกขึ้นต่างกันบะอย่างบ้าข้างเลยไอ้อย่างนี้ะอะไรไยังไงวาไงดีอาจารย์มันก็คือการแข่งขันทางการตลาด<อ>คือสมมติว่าอันเนี้ยเคยขายสิบบาทบเพราะว่ามีคู่แข่งเนี่ยแปดบาทใช่ไหมทีนี้คู่แข่งขึ้นมาสิบบาทเท่า เขารู้ว่าเขาดีกว่าอีสิบาทเนี่ยเขาก็ไม่ขายแล้วเขาจะสิบาทธรรมดาทำไมก็ขึ้นสิบสองที่เหมือนพี่อ่ะพี่เคยบอกนะราคาค่าบรรยายพี่แพงเนี่ยจะมาว่าพี่นะพี่บอกว่าพี่จะเช็คอยู่เสมอว่าพี่กับคนเนี้ยเท่าไหร่สมมติคนเนี้ยเขาคิดแปดร้อยพี่คิดพันหนึ่งปีนี้นันขึ้นมาพันหนึ่งพี่ก็ต้องไปแล้วพี่ขึ้นพันสอง่ามาว่าพี่พอพี่เป็นการเท่าเขาเห็นปะ พระานตู้ก็เหมือนกันอ่ามึงเก็บสิบบาทมึงเก็บแปดบาทกูเก็บสิบาทวันนี้มึงเก็บสิบาทวันนี้มึงสิบาทกูไปสิบกับมึงแล้วกูไปสิบสองอ่ะมันตลาดง่ายๆนี่ไงพี่เนี่ยนะคนหนึ่งเลยพี่บอกนะถ้าเมื่อไหร่พี่ขึ้นราคาค่าบรรยายพี่นะครับใครอย่ามาด่าพี่นะให้ไปด่าคนคนนั้น <c oughs> คนน,คน,นี้คนนี้พี่จะชี้ตัวให้เลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนเหล่านี้ถูกกว่าพี่แต่วันนี้คนเหล่านี้มาเท่าพี่พี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่ก็ต้องดูว่าอะไรรู้ไหม พอพี่ขึ้นแล้วคนหนีพี่ไปจ้างคนพวกนั้นไหมถ้าคนหนีพี่ไปจ้างคนพวกนั้นพี่ก็ต้องลดกลับไปที่เดิมอ๋องั้นอาจารย์จะบอกว่าถ้าเขาขึ้นไปแล้วคนวมานั่งรถเมย์หมดไม่นั่งรถตู้เขาก็ลดแหละเขาก็ลดแต่ถ้าคนบอกโอ้ยยังไงรถตู้มันก็ดีกว่ารถเมย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถตู้ขึ้นมาสิบไอตู้ที่เคยสิบเป็นสิบสองอีกสองบาทกูนั่งตู้วะนั้นก็เป็นตัวแทนชาวบ้านร้านตลาดอาจารย์อาจารย์พูดมาทั้งหมด,ดเข้าใจหมดละ แล้วผู้ใช้บริการอย่างเราอ่ะเลือกอะไรได้ไหมอาจารย์ค่าของชีพก็ไม่เห็นเขาเรียกแรงงานขั้นต่ําก็ไม่เพิ่มตลาดนั้นมีทั้งตลาดของผู้ขายและตลาดของผู้ซือ้อเข้าใจไหมคะอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยตลาดของผู้ซือ้อตัวไหนแพงมันก็มีซือ้อถูกแต่รถเมย์ไม่ใช่ตลาดของผู้ซือ้อเป็นตลาดของผู้ขายใช่จบถ้าเราไม่คิดถ้าเราบอกมึงแพงกูไม่นั่งกะไม่นั่งก็อย่านั่งใช่แล้วมีให้เลือกไปแล้วก็เดินไปทำแล้วมีให้เลือกไปแล้ว นั่นเป็นตลาดของผู้ขายเนี่ยเมื่อกี้ไม่น่าเล่นเป็นผู้ใช้แรงงานเลยไม่มีทางเลือกตั้งใจทํางานต่อไปกินให้น้อยลงไม่คือตลาดมันไม่ได้เป็นตลาดของคนใดคนหนึ่งทุกที่เหมือนกันทุกตลาดบางตลาดเป็นของผู้ซื้อบางตลาดเป็นของผู้ขายและชัดเจนว่าเมื่อก่อนเราดูละครกันแค่สามกะสามกเจ็ดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ช่องวันก็มีค่ะท o for you ก็มีค่ะมีหมดก็อย่างอาจารย์เงี้ย เบื่อช่องสามก็ไปดูช่องวันพอช่องวันทำได้ดีก็กลับมาเอ้ยช่องสามมาทำได้ดีก็กลับมาใช่ดังนั้นก็มีหน้าที่ไม่และมีหนซ้ำถ้าเราไม่ได้ดูตรงเวลาเราก็มาดูย้อนหลังนี่อันนี้เขาเรียกว่าตลาดผู้สื่อกระจายย่านชัดเจนนะคุณผู้ชมแต่ไฟฟ้าประปาตลาดใครตลาดผู้ผู้ขายตลาดผู้ขายสมมว่ก๊อสอยู่ลาดพร้าวนะคะ ก็ไปขอไฟที่ด้านพราวแล้วไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่ดีโขกสับเอาแล้วพี่บอกว่าพี่อยู่ประเวศนิสัยดีมากก็เลยบอกเออดีงั้นเดี๋ยวก็ไปประเวศพอก็ไปบอกมาติดต่อเรื่องไฟคะวว่ะแล้วก็พายื่นทะเบียนบ้านเขาดูดอ๋อ<ะ>ต้องไปด้านพราวนะคะไปมาแล้วคะ่ะมันโขกมันสับเอาคะ่ะอ๋อเหรอคะแล้วอยากใช้ไฟไหมคะยากสิคะกลับไปโขกต่อ บางเรื่องมันไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้เข้าใจไหมแล้วจะขึ้นรถเมลสายแปดเนี่ยถ้ารถเมลสายแปดวิ่งแบบนั้นเนี่ยน่าจะไม่คิดจะนั่งจะไปยังไงก็ต้องไหลต่อซึ่งไม่อยากไหลต่อก็ต้อง,อง <8 S 1> สายแปดจบออก็ทนเอา <S <S มันเป็นตลาดผู้ขายจ้ะนี่เรื่องนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงนะไปเรื่องต่อไปดีกว่านะคุณผู้ชมนะ <S 2> <S 2> <S เรื่องนี้ก็ไม่เบาอาจารย์ ก็ว <NYU. S 1> ่าอาจารย์จะตอบเรื่องนี้ได้ดีเขากำลังบอกว่ารัฐบาลตอนนี huh. ้เป็นรัฐบาลสายเปเรื่องของการแจกเงินพันห้ากระตุ้นเที่ยวเมืองรองกระทรวงการคลังเนี่ยครับอาจารย์เขามีแผนเตรียมเปิดโครงการยิ่งเที่ยวยิ่งเท่ช่วยเปเมืองรองคุณผู้ชมโดยมีแผนนี่จะแจกเงิน1 5 0 0ให้ประชาชนนำไปเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยโดยให้สิทธิ์คนลงทะเบียนเนี่ย10ล้านคนแรกนะครับอันเงื่อนไขหน่อยเขาบอกว่า ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจากนั้นจะเติมเงินให้คนละพันห้าเพื่อน,นำไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ลงทะเบียน QR code ไว้โดยคาดการว่าจะมีการกระตุ้นนโยบายนี้และทำให้คนตัดสินใจไปเที่ยวง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมืองรองเป็นการทำการตารลาดให้คนรู้จักเมืองรองอาจารย์พอพูดเรื่องนี้ปุ๊บมีทั้งแง่ดีแนละแง่ลบเอาแง่ดีก่อนอาจารย์มองว่าย่งไงแง่ดีก็คือ ทำให้คนกระจายสถานที่ท่องเที่ยวเพราะทุกวันนี้ครับพอหยุดสามวันห้าวันภูเก็ตหาดใหญ่สมุยหัวหินเช,ชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายพัทยาอ,อยู่แค่นี้อย่บนนเทาี้วมันก็ทําให้เมืองที่มีศักยภาพในการที่จะไปเที่ยวเนี่ยไม่มีคนไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนไปปั๊บเงินมันก็จะกระจายมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะ ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีมัลติเพล e f เอฟเฟกต์ก็แปลว่าเงินร้อยบาทจะสามารถกลายเป็นพันบาทได้ยังไงให้ชาวบ้านงงอาจารย์กอ็กอมีเงินร้อยบาทครับก๊อฟนั่งรถไปร้อยบาทนี้ก๊อฟจ่ายให้กับเจ้าของรถตู้ครับโอเคไหมเจ้าของรถตู้ได้เงินร้อยบาทจากกอ๊อฟครับนะคะก็ไปซื้อเสื้อผ้าใส่เงินร้อยกลายเป็นกี่ร้อยละ สองร้อยพชัยสองหนะคะคนขายเสื้อผ้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกีนนะเป็นสามร้อยลเป็นสามร้อยแล้วแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไปซื้อหมูเพื่อจะมาทำก๋วยเตี๋ยวไปเป็นพ่อค้าขายหมูอีกโอ้เป็นสี่ร้อยนี่ไงนะคะแล้วคนที่ขายหมูนะคะไปซื้อของเล่นให้ลูกแม่ค้าขายของเล่นก็ได้เงินอีกนั่นเรียกมัลติโพลเอฟเฟกต์ถ้าเราโมคิดว่ามันคือร้อยคือร้อยเดียวเนี่ย มันก็แค่ร้อยแต่ถ้าคิดว่ามันเป็น 1, มื่พ <5 S 2> ันห้าที่เขาให้ไปเด็กก๊อบรู้ไหมมันไม่ใช่พันห้านะมันก็กระจายไปเยอะแย yeah, ะถูกไหมมันกี่ขั้นกี่ต่อละ่ะคนที่เป็นเจ้าของรถคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมมันจะไม่มีมัลติเพลเอฟเฟกต่อเมื่อได้เงินแล้วเอาเข้าแบงก์สมมุติว่าพี่เป็นคนทํารถตู้แล้วก๊อบนั่งรถตู้พี่ไปจ่ายตังสามร้อยพี่ได้สามร้อยพี่เอาเข้าแบงก์เลย หมด300คือ300ตันงน้ำตาลมันไม่มีมันเป็นเอฟอ่างั้นอาจารย์เล่าแบบนี้ก็เข้าใจแล้วก็เห็นภาพดีแล้วแล้วอะไรคือสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีทั้งดีและสิ่งท,ที่ไม่ดีก็คือว่าเพราะเราต้องการที่จะมีหลักฐานเนี่ยครับมันทําให้ใช้ใจ่ายจะต้องไปใช้ใจ่ายที่ร้านที่มี QR Code คนเขาก็เลยด่าว่าเงินมันไม่ถึงรากหญ้าเพราะรากหญ้าไม่มีปัญญาที่จะทํา QR code แต่จริงๆเนี่ย พี่ว่ามันก็ไม่จริงเสมอไปพี่ไปชุมพรนะคะาารับไปเจอร้านขายกาแฟชมดนะค,ะครับเป็นร้านเพลิงเลยนะไม่ได้หรูหราอะไรเลยแต่ข้างหลังเขาเนี่ยเป็นฟาร์มชมดนะครับแต่เขามี Q A คิวอาร์โค้ดกรุงไทยตั้งอยู่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาขายกิโลเป็นหมื่นใครจะพกเงินเป็นหมื่นไปถ้าเขาไม่ให้คนจ่ายด้วย Q A คิวอาร์โค้ดเขาขายไม่ได้หรอก เอาจริงแล้วก็จะบอกว่าคิวอาโค้ดเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงหลายที่นะพอก็จะบอกว่าอะไรปะ่ะร้านแถวสิ 18, มีร้านข้าวมันไก่มีวันหนึ่งก็ก็หิวหิวหิวอาจารย์จอดรถก็จอดกินข้าวมันไก่45บาทไม่มีเงินคือว่าอ้าคิวอาโค้ดังนั้นคิวอาโค้ดมาแท็กซี่สี่สิบห้าบาทถงจ่ายคิวอาโค้ดได้เลยคิวอาโค้ดวันหนึ่งพี่ไปทาผมแต่พี่ต้องแต่งชุดไทยพี่ต้องการเข็มขัดเงินนะคะพี่ก็ให้คนรถบอกไปเดินดูให้หน่อยสิ ว่ามีมีซึมขัดเงินขายแถวนี้ไหมเขาไปดูให้แต่เขาขี้เกียจที่จะให้พี่เดินไปซื้ออีกรอบหนึ่งเขาก็เลยซื้อให้เลยพี่บอกเอา้าไม่ได้ให้ตังไปมีตังเหรอจ่าย q r วอารโค้ดเห็นมาดังนั้นอาจาจร้านเล็กๆนะเห็นไหมไอ้ร้านแผงที่ชอบอยู่ตรงคอริดอร์ของห้างที่มันตั้งเป็นรถเล็กๆๆ,ๆอะ่ะอันนั้นรับทั้งหมดเขาซื้อจากตรงน,นั้นเพราะฉะนั้นคนเขาจะด่าตรงนี้เลยแหละที่เขาจะด่าคือว่ามันไม่ถึงร้านเล็ก ที่ไม่มี q ิว o d คซึ่งอะเราก็จะตอบว่าจริงๆแล้วมันเริ่มเข้าถึงแล้วแหละและดีด้วยยิ่งทําแบบนี้มันก็ทาให้ค r ว o d คมันเข้าถึงรักยาแต่มันก็มีคำถามต่ออาจารย์จําช่วงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหม,มก็ทําอะไรแบบนี้เหมือนเราจะตอนนี้ระบบมันพร้อมใช่ไหมมีคําถามเดี๋ยวปล่อยมาก็ใช้ใจ่ายไม่ได้อีาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคือมันอย่างนี้มันไม่ใช่ไอ้ใช้ใจ่ายแต่ได้ถ้าเกิดไปร้านที่มีค r c อ d คถึงบอกว่าถ้าก็จะด่าที่พี่บอกไปข้อเสียก็คือว่า เราอยากไปซื้อร้านกอไก่แต่กอไก่ไม่มีเครือข่ายเราต้องไปร้านขอไข่ทีนี้คนก็จะด่าต่อไปว่าร้านขอไข่ก็ส่วนใหญ่เป็นของคนมีสตังค์มันก็เลยไปถึงากหก้าอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นที่เขาใช้เงินไปเนี่ยคนละพันห้าหลายคนมองุพันห้าทำอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้มากสำหรับเราแต่สำหรับประเทศชาติมันเป็นมัลติฟีเอฟเฟกต์ ก็าชอบคำว่า Mul ทิพย์เมา e ิ t ของอาจารย์เพราะมันเป็นคำตามต่อเนื่องหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมนภาษีของประชาชนมันล้างมาผ่านมันตอบมันใช้คำว่า Multiple effect นี้ไปตอบคำถามนี้ได้ไหมอาจารย์ก็ตอบก็คือเราลงทุนไปแค่นี้แต่ในที่สุดแล้วสพัดมันไม่สพัดเท่านี้ไงเพราะคนชอบคิดตัวเลขแรงนะอาจารย์เพราะว่าถ้าพันห้าไม่เขาไม่เข้าใจคำศัาท์สพัฒน์างพันห้าร้อยล้านบาทหมื่น แต่พั0 0อล้านบาทมันจะก่อให้เกิดกิรสะพัดมากกว่าน,นั้นดังนะั้นมันก็ตอบคําถามนี้ได้ว่าจริงๆมันไม่ได้เอาภาษีมาล้างผ่านมันเอาเงินมาลงทุนเพื่อให้เกิดมันคือก,การลงทุนให้เกิดการสะพัดเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีคนมาซื้อก๋วยเตี๋ยวเราแต่ลูกเราอยากได้ของเล่นเราจะเงินที่ไหนไปซื้ออ่ะอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คําถามของกรอบเองหลายครั้งเนี่ยเป็นคนชอบท่องเที่ยวเราดันอยู่ๆก็โพลึ้นมาว่าอา้าวจ่ายเงินให้ไปเที่ยวเมืองรอง บางทีเราไปเที่ยวเมืองรองนี่เมืองรองมันพร้อมให้เที่ยวหรือยังก็ไม่รู้อาจารย์ก็ตรงนี้แหละเขาอยากให้เราไปชิมอพี่ยืนยันนะครับใชิครับอาจารย์พี่จะยกเมืองให้ได้เลยว่าเป็นเมืองที่สามารถเป็นเมืองไปเที่ยวได้ก็เคยไปอุทัยธานีไหมไปมาแล้วเรียบร้อยอุทัยมีที่เที่ยวเยอะนั่นแหละเมืองรองที่คนควรจะไปก็เพิ่งไปมาเมื่อสามสี่เดือนก่อนใช่ไหมมีเมืองอะไรอีกนครนายก นครนายกที่มีน้ําตกอาจจะเคยไป็น้าตกนางรองสาริกามีเขื่อนดนะคะมีวัดสีชมพูมีหลวงพ่อปากแดงนครศรีนะครับนครนายกนะมีการขับจักรยานวิบากมีการล่องแกงสีสวัสดิ์กาญจนบุรีไปไหมกาญจนบุรีเนี่ยไปแต่ก็ไปตรงที่เขาเส้นเส้นนี้เขาไปกันตําตกสยงสยองเแล้วมีเมืองมาริกาเคยไปไหมเห็นไหม โอ้โหเยอะมากซึ่งแสดงว่าไอ้55จังหวัดที่รัฐบาลเขาส่งเสริมเนี่ยมันก็น่าจะมีความพร้อมตอบไปเรื่องความพร้อมของเมืองรองได้มีความพร้อมอาก,กําแพงเพชรเคยไปไหมอก,กําแพงเพชรไม่เคยไปแน่ๆออก,กําแพงเพชรไม่เคยไปมันก็มีอะไรให้เที่ยวตั้งเยอะตั้งแยะงั้นก็จะสรุปอย่างนี้เลยมันก็เป็นโครงการที่น่าสนใจแน่ๆและอย่าลืมบรานักท่องเที่ยวนะครับมีตั้งแต่นักท่องเที่ยวมหาเศรษฐีนะ กับแบ็คแพคแล้ววัยรุ well> ่นสมัยนี freely, ้ก็ไปถามวัยรุ่นสิต่อให้เป็นลูกคนรวยนะเขาชอบเป็นแบ็คแพคทราเวลเลอร์เข้าใจปะเขาไปนอนโรงแรมด้วยนะนี่เหมือนกอลฟที่เขาจะไปหัวหินมันพรุ่งเนียเขากางเต็นนอนนะคะเนื่องจากเห็นโปรดิวเซอร์ไม่กินสตรีทฟู้ดเกียิเขาเชนค่ร์เขากางเต็นนอนเข้าใจยังดังนั้นอ่ะใครที่ กำลังมีคำถามมากมายกับโครงการนี้นะก็ว่าเมื่อกี้สิ่งที่อาจารย์เสรีบอกเนี่ยมันตอบได้หลายคำถามดังนั้นอย่าเพิ่งด่าคิดเยอะๆแล้วคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ <ipe> ให้เ <ใน S 1> <อ>ป็นอันนี้สำคัญเพราะกำลังเมืม่อกี้จะสรุปว่าเพราะเราเห็นแค่ตัวเลข 1, 5, พันห้าปุ๊บเราคิดมันจบที่พันห้าถ้าฟังอาจารย์มันจะพบว่ามันคือพันห้าคูณอย่างน้อยสิบคือสิบรอบมันจะไปใหญ่กว่านั้นก็หวังว่าโครงการนี้แน่นอนคอมพิวเตอร์มีความสุขถ้าห้ารอบมันก็เยอะแล้วใช่ แล้วก็ว่าถ้าอย่างอาจารย์บอกมันเกินสิบรอบเลยแน่ๆไม่รู้อะมันก็คือไอ้คนที่มันได้เงินมันก็เอาไปใช้ต่อใช้ต่อ,อใช้ต่ออัปเดตดีกว่าแต่ก่อนเบรกถามอาจารย์หน่อยอาจารย์ก็มาเป็นคนโซเชียลก็อยายคนตามก็เยอะๆอะมันมีเขาเรียกอ,อะไรมีวิธีไหนทําให้คนตามเราเยอะไหมอาจารย์มีทั้งวิธีดีและว,วิธีช่วเรียกที่ถามอาจารย์เพราะว่านี่วัยรุ่นยุคใหม่นะจ๊ะเขาอยายคนตามเขากินขี้กันแล้วค่ะ นี่ดูปากนะกินขี้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าเขากินขี้เพื่อให้คนตามเยอะๆเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรแล้วทำอยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันสักครู่เดียวครับ